ผมมีของมารีวิวครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกล่องรีวิวโมเดลกันอีกแล้วฮะแต่บอกก่อนเลยนะว่าวันนี้ไม่ใช่ดราก้อนบอลนะครับส่วนมากผมทำคลิปที่ไม่เกี่ยวกับดราก้อนบอลเนี่ยเพื่อนๆจะดูกันน้อยนะอย่างว่าล่ะฮะส่วนใหญ่คือเป็นฐานดราก้อนบอลนะที่มาติดตามช่องโดนี่เอ็กซ์ซีนะครับแต่ผมก็จะเน้นดราก้อนบอลเป็นหลักนะส่วนมากเห็นไหมจะมีแต่ดราก้อนบอลนะจะมีอย่างอื่นมาปะปายบ้างนะครับเป็นโมเดลพวกเกมโมเดลหนังเอาที่ผมชอบอะผมจะเอามารีวิวถ้าผมซื้อมานะผมก็จะมารีวิวส่วนวันนี้ผมก็มารีวิวโมเดลเกี่ยวกับหนังฮะอันนี้ครับนี่กล่องนี้เลยเป็นไอรอนแมนที่ทำจากจีนแต่เป็นงานลิขสิทธิ์แท้ครับไอรอนแมนผมยังไม่ได้เก็บสักตัวเลยเดี๋ยวต้องมาแกะดูกันดีกว่ามันมีคู่กันนะมี2กล่องข้างในนี่นะฮะแต่มันดูกล่องเล็กเนาะผมก็ไม่ดูเหมือนกันใหญ่กว่าหน้าผมนิดเดียวเองก็เดี๋ยวลองมาแกะดูพร้อมๆกันนะแต่ก่อนที่จะไปแกะกันนะฮะผมขอพูดก่อนถ้าไม่พูดเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปเพื่อนๆอาจจะแบบว่าเอ้ยถ่ายแต่ในห้องถ่ายแต่พื้นที่ห้องมุมเดิมๆใช่ครับผมก็เบื่อเหมือนกันนะเอาจริงผมก็เบื่อเหมือนกันนะในการถ่ายในสถานที่เดิมๆอ่ะแต่ผมจะบอกอย่างนึงว่าเวลาการถ่ายทำการถ่ายคลิปหรือเราจะลงคลิปเพื่อที่จะเป็นช่องของเราเองอ่ะเดี๋ยวนี้ฮะมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเราจะต้องคิดให้ดีนะครับเราจะพิมพ์อะไรหรือเราจะโพสอะไรฮะตอนนี้ฮะบอกคำเดียวว่าคิดให้ดีครับตอนนี้มันมีกฎหมายพรบคุ้มครองคอมพิวเตอร์ขึ้นมามันทำให้สามารถฟ้องร้องกันได้นะครับผมโพสหมิ่นประมาทโพสด่าโพสว่าอย่างเงี้ยฮะถ้าเจ้าของที่ถูกว่านะครับผมเอาไปฟ้องฮะโดนนะครับเม้นด่าแบบว่าเสียหายทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะฮะโดยที่กล่าวหาอ้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นนะฮะโดนเหมือนกันนะฮะแล้วก็ส่วนคนที่จะไปถ่ายเหมือนกันก็ต้องดูดีๆฮะไปถ่ายนอกสถานที่มั่วซั่วไม่ได้นะเดี๋ยวนี้นะไปถ่ายจุดที่เขาไม่ให้อนุญาตไม่ให้ถ่ายก็โดนนะครับผมไปติดคนที่เขาไม่อนุญาตให้ลงก็โดนอีกนะครับตอนนี้คือทุกอย่างฮะต้องเน้นเป๊ะๆเลยต้องดูดีๆฮะกฎหมายอย่างนี้มันน่ากลัวก็เลยบอกว่าบางทีเราจะไปถ่ายเฉพาะที่มีงานนะที่มีงานจัดอะไรอย่างเงี้ยเราไปถ่ายได้เพราะว่าส่วนมากเขาเป็นกิจกรรมที่เขาให้สามารถมีสื่อมวลชนไปถ่ายได้หรือเอาไปทำคอนเทนต์ได้อย่างเงี้ยเป็นงานจัดขึ้นมาแบบงานจัดโชว์โมเดลงานเกมในพวกเนี้ยฮะก็อยู่ที่ว่าตรงไหนอนุญาตตรงไหนไม่อนุญาตต้องดูดีๆครับผมก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะก็ดูกันก่อนอีกเรื่องนึงครับผมมาแจ้งให้เพื่อนๆฟังนะฮะว่าจะมีงานจัดที่พารากอนฮอลล์เป็นงาน Thailand Game Show นะฮะปี2020ปีที่แล้วผมไปถ่ายมานะแต่ไม่ได้ลงไว้ในช่องนี้เพราะว่ารู้สึกว่าถ่ายมาแบบเรายังไม่ดีเรายังไม่ประทับใจในการทำงานของตัวเองเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้ตัดลงปีที่แล้วมันมีเกม Dragon Ball Kakarot เนี่ยฮะไปจัดบูธจัดโปรโมทเกมที่นั่นผมก็เลยไปถ่ายมาแต่ก็ไม่ได้ตัดลงนะครับแต่ปีนี้ผมจะไปทำให้มันเต็มที่นะเพื่อที่เอามาลงช่องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเก็บบรรยากาศนะฮะภายในงานว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่ไม่ได้ไปนะผมจะไปเก็บบรรยากาศมาให้ดูฮะรอติดตามชมนะฮะส่วนเพื่อนๆที่ได้ไปนะก็ถ้าเจอผมที่งานก็ทักกันได้นะครับงาน Thailand Game Show ปี2020นี้นะฮะจะจัดในเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่14-15โอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันดีกว่าฮะพูดเยอะละไปเอาละครับผมฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าภายในกล่องครับจะมีนี่คือตัวโมเดลนะฮะนี่คือตัวโมเดลนะครับเป็นไอรอนแมนเขียนว่ามาร์ค3นะฮะตัวกล่องนะฮะทำออกมาได้สวยมากๆเลยนะเอาจริงๆตัวกล่องทำออกมาได้ดีมากเลยนี่ดูกันอย่างนี้เลยด้านหลังครับเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับเพราะว่าจีนได้ลิขสิทธิ์ไปทำฮะนี่สติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์เขียนว่าดิสนีย์นะฮะสติ๊กเกอร์สีเงินเป็นสติ๊กเกอร์แท้นะครับเป็นงานแท้นะครับไม่ใช่งานจีนงานก๊อปนะเป็นงานแท้ที่บริษัทจีนได้ลิขสิทธิ์ไปทำนะฮะอันนี้ด้านหน้ากล่องก็เป็นรูปไอรอนแมนเลยนะครับเป็นหุ่นมาร์ค3นะครับด้านข้างก็จะเขียนว่าไอรอนแมนนะฮะนี่ไอรอนแมนมาร์เวลนะครับเป็นไอรอนแมนตัวแรกของผมเลยนะผมเอามาเปิดกล่องรีวิวนะฮะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะว่าชอบหรือเปล่านะอาจจะชอบก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับก็ดูกันก่อนนี่ครับด้านหน้าตรงนี้คือหัวใจของไอรอนแมนนี่ครับนี่เป็นแม่เหล็กนะนี่เห็นไหมเป็นแม่เหล็กเปิดสองข้างเฮ้ยทำออกมาดีนะครับทำออกมาดีมากๆเลยนี่เปิดออกมาครับเปิดออกมาด้านในก็ยังมีการ์ดอีกนะเปิดเห็นเครื่องในของไอรอนแมนเห็นไหมดีเลยนะแค่กล่องก็สวยแล้วอะเอาง่ายๆเฮ้ยใช้ได้เว้ยเป็นตัวแรกของผมจริงๆนะไอรอนแมนเนี่ยเปิดออกมาครับเป็นเหมือนใบ
กระดาษแข็งๆนะฮะแล้วก็มีบาร์โค้ดข้างหลังด้วยนะครับคือของแท้ทำอะไรออกมาก็ดีฮะส่วนด้านในกล่องก็จะเป็นตัวโมเดลนี่ครับโมเดลยืนอย่างนี้เลยภายในกล่องครับจะมีทั้งหมด2อย่างดูนะผมจะไม่มารีวิวแบบว่าละเอียดนะฮะก็จะมาเปิดให้ดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างจะมีตัวโมเดลแล้วก็จะมีมือให้เปลี่ยนนะครับมีมือของไอรอนแมนแล้วก็มีพลังมีฐานสำหรับไว้ล็อกตัวให้สามารถทำเป็นท่าลอยได้ท่ายืนท่าบินได้ประมาณนั้นนะฮะก็มี2แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวโมเดลกันก่อนดีกว่านี่ครับนี่คือตัวครับผมตัวโมเดลฮะทำออกมาเป็นเหมือนเป็นพลาสติกนะพลาสติกนะฮะเป็นเคลือบเงามาอย่างดีเลยส่งสีเคลือบเงาได้สวยจริงๆเลยนะเอาจริงๆผมประทับใจนะเดี๋ยวดูความสูงมันดีกว่าความสูงของตัวโมเดลนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ18เซนนะฮะความสูงของมันนะจากหัวถึงเท้านะประมาณ18เซนติเมตรนะครับนี่ฮะดูตัวครับอ้าแขนได้ครับนี่โคตรสวยอ่ะเอาจริงรีวิวแบบนี้เลยนะ เพราะว่าเราไม่ได้เป็นติ่งมาร์เวลขนาดนั้นแค่ชอบเป็นบางตัวนะฮะนี่ฮะก็สามารถขยับข้อต่อได้ฮะเป็นท่าเปลี่ยนทำท่าทางได้ฮะเอาไว้สำหรับถ่ายรูปก็ดีนะครับสำหรับเก็บสะสมไว้โชว์ก็โอเคครับนี่ฮะขยับข้อต่อได้เปลี่ยนมือได้นะครับก็สวยเลยนะฮะนี่สวยงามมากๆครับผมสำหรับโมเดลตัวนี้นะครับ Iron Man 1กล่องฮะภายในฮะที่เป็นชุดของมันนะครับก็คือถ้าซื้อก็แนะนำให้ซื้อเป็นชุดนะเราสามารถซื้อเป็นตัวโมเดลอย่างเดียวก็ได้นะไม่โดยที่ไม่ต้องซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะคือห้องเก็บชุดห้องเก็บหุ่นของมันนะฮะอันนี้คือห้องกล่องก็ประมาณนี้ฮะด้านหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้ส่วนด้านข้างก็จะเขียนว่า Iron Man 3นะฮะด้านหลังก็เป็นสติ๊กเกอร์ครับเป็นของแท้เหมือนกันสติ๊กเกอร์ดิสนีย์สีเงินนะฮะแล้วก็เขียนภาษาจีนหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเป็นข้างในกล่องนี้นะฮะมีอะไรมาบ้างโอเคมาแล้วโอ้โหนี่ครับภายในกล่องนี่ฮะจะเป็นเหมือนเป็นห้องนะเป็นห้องสำหรับไว้วางตัวโมเดลตัวนี้นะฮะยืนข้างไปข้างในนี้นะเดี๋ยวเราจะยืนให้ดูกันแต่ว่าเรามาดูรายละเอียดก่อนเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกข้างในก็เป็นพลาสติกแต่ลงสีเหมือนเป็นเงินเลยนะเป็นเหมือนเงินเลยนะเหมือนเป็นสแตนเลสเงินนะแต่จริงข้างในเป็นพลาสติกนะฮะข้างบนก็จะมีไฟนะครับตรงนี้มีไฟแล้วก็ไฟอยู่ด้านล่างนี้อีกแล้วก็ขอบด้านข้างนี้ก็เป็นไฟนะเขาก็จะมีสายไฟมาให้มีสายไฟแล้วก็มีแท่งเสาสำหรับไว้ยึดตรงนี้นะฮะไม่ให้มันโมเดลหล่นนะครับก็ด้านหลังก็จะมีที่เสียบสายไฟตรงนี้นี่ตรงนี้เลยเสียบรูตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สวิตช์เปิดบางคนหาไม่เจอเว้ยเฮ้ยเปิดตรงไหนวะไฟสวิตช์เปิดตรงนี้ครับใต้นี้ฮะตรงนี้เห็นไหมสีเหลี่ยมเนี่ยเปิดตรงนี้ปึ๊บนี่ไฟขึ้นเลยนะฮะสามารถเปิดไฟได้นะครับอันนี้สามารถเปิดไฟได้นะก็เดี๋ยวเรามาเปิดให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าเมื่อวางโมเดลเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะฮะนี่เราจัดท่าจัดทางมันก่อนเราก็วางมันยืนนะครับโอเคครับนี่ครับผมเราสามารถเอามันเข้าไปยืนในห้องนี้ได้แล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งงานนะผมบอกได้เลยว่าเป็นงานที่ผมก็ประทับใจนะเอาจริงๆราคามันไม่แพงด้วยแหละราคามันพอเก็บได้นะฮะก็เป็นตัวขนาดย่อมๆนะก็สำหรับเอาไว้วางโชว์ได้นะครับก็เปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไรได้นะไม่ได้มารีวิวแบบว่าทุกขั้นตอนนะฮะเราจะมาแค่เปิดกล่องไปให้ดูๆกันว่ามีอะไรข้างในบ้างนะฮะก็ลองดูนะฮะก็ลองดูครับว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่าฮะมันจะมีไฟตรงนี้แล้วก็มีบนหัวส่องลงมานะอันนี้ผมปิดไฟเพื่อให้มันมืดลงมาหน่อยนึงจะได้เห็นไฟตรงนี้นะโอเคประมาณนี้ฮะสำหรับโมเดลตัวนี้ราคาทั้งชุดก็อย่างที่บอกครับอยู่ที่ประมาณ 1,300-1,500 นะทั้งชุดนะ2อย่างทั้งตัวทั้งตู้นะฮะคนอาจจะเจอถูกกว่านี้ก็ได้ครับหรือจะเจอแพงกว่านี้ก็ได้ฮะแล้วแต่พ่อค้าฮะถ้าเจอพ่อค้าที่ขายถูกก็ดีไปครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกด Subscribe ฮะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะฮะมีอะไรแนะนำก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือไปที่เพจ Tony SC ก็ได้นะครับไอ้มีมาพูดคุยกันก็ได้ครับมีอะไรสอบถามผมรู้ผมตอบได้ก็ตอบนะครับผมทำคลิปขึ้นมาเพื่อแบบว่าเอามาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นความสนุกสนานไปแล้วกันเจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับกับ Iron Man Mark 3ไปแล้วครับ